สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์นี้มีชื่อว่า Rise of Empire Ottoman Ottoman ผงาดตอนที่3สำหรับเรื่องย่อนะครับย้อนไปก่อนการล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิล2ปีสุลต่านเมเหม็ดที่2ได้เรียกตัวมาร่าแม่เลี้ยงของตนเข้าพบพร้อมทั้งบอกว่าให้มาร่าไปประจำการฝั่งบอลคานเพื่อคอยสอดแนมข่าวต่างๆให้ทางด้านการลบหลังผ่านไป14วันได้มีเรือจากเจนัวเข้ามาเติมเสบียงอาหารและทหารในกรุงคอนสแตนติโนเปิลโดยเรือเจนัวมาทั้งหมด4ลำขนาดใหญ่เมเมดรู้ดังนั้นจึงให้แม่ทัพทหารเรือคุมเรือออตโตมันทั้งหมด146ลำเข้าโจมตีเพื่อให้เรือเจนัวเข้าเมืองไม่ได้เรือทั้ง2ฝ่ายได้เกิดการปะทะกันขึ้นโดยเรือออตโตมันระดมยิงธนูไฟไปที่ใบเรือเจนัวอีกทั้งลมบริเวณนั้นไม่มีทำให้เรือเจนัวเป็นเป้านิ่งเมื่อเรือออตโตมันบุกเข้ายึดเรือเจนัวนั้นทหารออตโตมันต้องปีนขึ้นไปทำให้ถูกทหารเจนัวแทงหล่นลงมาหลายนายทันใดนั้นได้มีลมแรงพัดมายังพื้นที่บริเวณนั้นทำให้เรือเจนัวแล่นเข้ากรุงคอนสแตนติโนเปิลเมื่อเรือเจนัวเข้าเมืองปุ๊บทหารในเมืองจึงยกโซ่ขึ้นมาเพื่อกั้นอ่าวไม่ให้เรือข้าศึกเข้าเมืองจากการลบแพ้ทางเรือเมเมตต้องฆ่าแม่ทัพเรือแต่ได้มีขุนนางหลายฝ่ายขอความเมตตาทำให้เมเมตแค่สังเคียนแม่ทัพเรือและอีกยุทธวิธีที่เมเมตที่2ใช้คือการให้คนงานเหมืองขุดอุโมงค์ลอดไปใต้กรุงคอนสแตนติโนเปิลเมื่อขุดได้ถึงใต้เมืองได้มีแม่ทัพเฝ้าดูอยู่โดยการวางถังน้ำไว้ในเมืองแล้วดูว่าจุดไหนน้ำในถังกระเพื่อมแล้วใช้ทหารเร่งขุดบริเวณนั้นและจุดระเบิดอุโมงค์ที่ขุดมาทำให้อุโมงค์ที่ขุดมาถูกทำลายทางได้มาล่าที่สุลต่านเมเมตส่งไปตามข่าวได้ส่งข่าวมาว่ารัฐบอลคานมีความเคลื่อนไหวให้รีบจัดการเมเมตจึงหาวิธีการจัดการตอนนี้กองทัพเมเมตแพ้การศึกหลายครั้งทำให้ขวัญทหารไม่ค่อยมีขณะที่เมเมตอยู่ในกระโจมที่พักเขาได้คุ้นคิดคำพูดของบิดาตนทำให้เมเมตคิดแผนการบางอย่างได้และพร้อมเริ่มแผนการนี้ทันทีจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่3สำหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องเริ่มสนุกมากขึ้นครับใช้กลยุทธ์ต่างๆในการลบและเมเมตต้องรักษากำลังใจทหารให้ดีๆไม่งั้นอาจเกิดการแปรพรรคขึ้นแน่นอนตอนนี้ผ่านไปครึ่งซีซั่นแล้วนะครับใครชอบซีรีส์แนวประวัติศาสตร์ติดตามกันต่อนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ